ทำพิธีอยู่ในถ้ำนะครับแค่พวกสมุนไพรพวกว่านที่ต้องเตรียมก็200กว่าชนิดแล้วครับผมไม่ได้บอกว่าทำไปแล้วจะรวยจะดังจะไม่มีแบบนั้นอยู่ในหัวจริงแล้วเป็นช่วงที่เรากำลังศึกษาตัวละครครับใช่ครับกำลังจะทำการบ้านเกี่ยวกับการที่จะต้องกลับไปรับบทเป็นเสือดำอีกครั้งหนึ่งก็เป็นธรรมดาเวลาที่เราจะต้องรับงานอะไรเราก็จะไปทำการบ้านไปศึกษาว่าเออยุคนั้นความเชื่อของเขาเป็นยังไงความคิดความรู้สึกของผู้ชายในยุคนั้นมันเป็นแบบไหนครับผมก็อยากจะศึกษาให้ได้มากที่สุดครับพอเราไปแล้วมันมีคุณค่ามากๆในเรื่องของบุคลากรที่มาช่วยกันครับครูบาอาจารย์แต่ละคนมันก็เลยอาจจะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการทำงานแล้วแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราก็ควรจะต้องตั้งใจขอบคุณครูบาอาจารย์เขาที่อุตส่าห์สละเวลามาสอนอยู่ในเขาแล้วก็ทำพิธีอยู่ในถ้ำนะครับศึกษาอะไรอยู่ในถ้ำครับในวัดแค่พวกสมุนไพรพวกว่านที่ต้องเตรียมก็200กว่าชนิดแล้วครับเยอะครับแล้วไหนจะขั้นตอนอะไรต่างๆอีกมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามีคุณค่านะครับน่าศึกษาไว้อะไรเงี้ยครับเชื่อโดยที่ต้องทำเองครับเชื่อถ้าเกิดว่าคนมาบอกก็ไม่เชื่อแล้วแต่วิจารณญาณครับแต่ว่าของผมอยากจะรู้ว่าเออเป็นยังไงรู้สึกยังไงต้องทำอะไรบ้างผมว่าคิดดูดีๆครับคิดดูดีๆเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็ผมกลัวจะถ้าไปทำผิดทำอันนี้เดี๋ยวโดนหลอกครับต้องระวังนะครับอย่างน้อยๆก็ได้ครูบาอาจารย์กลับมาครับได้รู้จักกับพ่อโกวาทุ่งสงได้รู้จักกับพ่อเพชรพระอาจารย์ประสูตรหลายๆท่านอายุมากแล้วครับการที่ทุกๆคนพ่อหมอจากทางใต้จากทั้งพัทลุงทั้งตรังนครศรีธรรมราชมารวมตัวกันเพื่อเราผมถึง รู้สึกว่ามีคุณค่ามากตัดในเรื่องของคนเชื่อคนไม่เชื่อออกไปแต่ว่าพูดถึงเรื่องของความหวังดีความปรารถนาดีแล้วก็การสละเวลาของแต่ละท่านมานะแค่นี้ก็มีคุณค่ามากแล้วครับสำหรับความรู้สึกของผมแล้วผมก็ไม่ได้บอกด้วยว่าผมเชื่อในเรื่องไหนผมไม่ได้บอกว่าทำไปแล้วจะรวยจะดังจะไม่มีแบบนั้นอยู่ในหัวไม่ใช่เลยไม่ใช่เป็นการไม่เลยครับผมไปต้องการไปศึกษาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ครับ